สวัสดีครับทุกท่านครับผมโรจน์มิหลานนะครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านก็อยู่ที่โชว์รูมมิหลานออดิโอครับวันนี้ครับเรามีรถคันหนึ่งครับมาให้ทำเรื่องระบบเสียงนะครับแต่มันมีความน่าสนใจครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถในฝันของหลายๆคนเลยรวมถึงผมด้วยครับเพราะมันเป็นรถที่เอาเป็นว่าตัวเดียวจบครับขับไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถจะอยู่ในนั้นได้เลยครับรถคันนั้นก็คือเบนซ์ครับเบนซ์คันนี้เขาเรียกว่าเบนซ์ออโต้สลิปเปอร์นะครับเบนซ์รุ่นนี้ครับคือรุ่นวินโครมครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคานี่เกือบ10ล้านบาทครับแล้วนอกจากนั้นครับคันนี้ยังติดระบบเสียงรุ่นล่าสุดนะครับที่เรียกว่าของน้อยชิ้นแต่ตอบโจทย์ครับทุกท่านเป็นโซลูชันใหม่ของยุคนี้เลยแต่ว่าก่อนไปดูข้างในเนี่ยขอดูเครื่องเสียงก่อนดีกว่านี่เครื่องเสียงชุดนี้เท่านี้เองครับทุกท่านจะเห็นว่ามีเท่านี้นะครับแต่น่าทึ่งมากนะครับคือมีจอ Advance นะครับ10นิ้ว Android มีลำโพง Mercury ครับใส่ที่ประตูหน้าครับแล้วก็ใส่ที่เพดานเนี่ยเป็นลำโพงตัวนี้ Audison 4นิ้วเท่านั้นแต่ที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจวันนี้ที่บอกว่าว้าวเลยแล้วก็เป็นโซลูชันใหม่ก็คือเจ้านี่ครับ Bedbox DSP ของ Mercury ครับที่ตัวเดียวจบจริงๆนะครับใส่เข้าไปในรถเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยทั้งระบบเสียงนะครับทั้งการเล่นลูกเล่นต่างๆเลยครับแต่ดูแล้วเหมือนกับยกบ้านเอาห้องแบบห้องย่อมๆของคอนโดไปเลยเนี่ยผมว่าต้องมีราวๆร่วม20ตารางเมตรได้มั้งรถคันนี้คันนี้ถ้าทุกท่านเห็นตรงนี้จริงๆเขาเป็นโซฟานะแต่เจ้าของรถเนี่ยเขาเก็บกลับบ้านก่อนเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวช่วงมาทำมันจะเลอะเพิ่งมารู้ครับถามแล้วเนี่ยบนนี้ฮะเป็นเตียงนอนอีกนะขึ้นไปเนี่ยผู้ใหญ่คนนึงนอนได้เลยเนี่ยแล้วเขามีบันไดปุ๊บเนี่ยมาปีนขึ้นไปนอนบนนี้ได้ตู้เย็นดูเด็ดตู้เย็นโอ้โหนี่ใบใหญ่เหมือนอยู่ในคอนโดเลยอะแต่ตู้เย็นนี่ผมดูแล้วเขามีความพิเศษนะทุกท่านเขามีตัวล็อกด้วยนะครับเพื่อเวลารถวิ่งแล้วมันไม่หลุดออกมาแต่อันนี้ผมอยากให้ดูอันนี้จริงๆชอบมากไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีอย่างนี้ครับตามมาดูข้างในนะครับห้องน้ำมีตู้เก็บของมีเรียบร้อยเลยอ่ะในห้องน้ำเนี่ยดูแล้วที่ห้องอาบน้ำครับดูดิมีแบบขออนุญาตลูกค้าเลยแล้วกันมีแบบว่าเป็นนี้ปิดกันหนีได้เลยแล้วห้องอาบน้ำนี่ใหญ่นะครับดูเด็กก็ได้ทั้งคนเลยครับโอ้ผมว่านี่ถ้ามีปัญญานี้แล้วก็ได้ไปเที่ยวคนที่ชอบออกป่าบ่อยๆนะเรียกว่าไม่ต้องหาโรงแรมเลยอยู่เนี่ยยังหรูนะครับFucking bitches on my mind now. She's
มันใหญ่มากอ่ะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ภายนอกรถก็ดูใหญ่นะแต่ว่าเข้ามาข้างในนี่มันกว้างขวางเหลือเฟือเลยอ่ะแล้วนี่ครับเราก็ใส่จอ Android 10นิ้วนะครับลูกเล่นก็ครบหมดนะครับมีทั้งเห็นไหมฮะดูทีวี Netflix ได้ YouTube ได้แล้วก็รีวิวไปเยอะละจุกได้ทีวีออนไลน์ได้ครบหมดลำโพงประตูคู่หนึ่งเพดานคู่หนึ่งแล้วเบสบ็อกซ์เท่านั้นเองฟังแล้วนี่กระหึ่มทั้งรถเลยนะเพราะเลยเรียกว่ายิ่งกว้างยิ่งได้เปรียบครับและนี่ครับนี่ก็คือหน้าจอของเจ้าเบสบ็อกซ์ตัวนี้หน้าจอ DSP ของมันมันทำงานไงเดี๋ยวมาดูนะผมอาจจะถือโอกาสโปรโมทนิดนึงเพราะผมชอบตัวนี้มากทุกท่านดูนะตัวนี้นี่คือเจ้าเบสบ็อกซ์ DSP ของ Mercuryตัวเท่านี้นะครับที่ท่านได้ยินเสียงเบสทั้งรถเนี่ยนะครับเป็นทั้ง EQ Time Alignment Power Amp ทุกอย่างในตัวนะครับแล้วที่ผมชอบมากคือมันเอาระบบบลูทูธเข้าได้เลยซึ่งโซลูชันคันนี้เนี่ยดูนะครับทุกท่านผมจะเปิดเลยนะเขาใช้ AI Box ปุ๊บเนี่ยนะดู Netflix ครับแล้วผมเปิด Netflix ปุ๊บเนี่ยสัญญาณเสียงตัดเข้าระบบเลยนะเพราะเจ้าเบสบ็อกซ์ตัวนี้มันทำงานได้ทางสัญญาณเสียงพอมีระบบเสียงเนี่ยผ่านทางบลูทูธเข้าระบบปุ๊บมันตัดให้เลยดูฮะเพิ่มลดเสียงได้เลยครับเรียกว่าถ้าคนนั่งตรงข้างหลังเนี่ยแล้วอยากจะดูหนังก็เปิดของเขาได้เลยระบบข้างหน้าตัดให้ทันทีนี่ครับทุกท่านแล้วที่สำคัญนะครับที่ผมอยากให้ดูครับว่าการติดเจ้าเบสบ็อกซ์ DSP ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราฟัง Android ด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับแล้วใครที่จะมาดูจอด้านหลังดูความบันเทิงก็กดด้านหลังได้นะครับพอปิดจอตัวนี้ครับถ้าผมอยากฟังเพลงเพราะๆจากมือถือนะครับผมก็สามารถจะต่อเข้าระบบบลูทูธมือถือได้นะครับแบบนี้ลองดูนะครับผมก็กดเลยคุณภาพเสียงเนี่ยก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับทุกท่านแล้วเพิ่มรสจากตรงนี้ได้เลยซึ่งใครที่นั่งฟังเพลงอยู่ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับฟังเพลงเพราะๆที่ตัวอย่างฟังได้เลยอยากจะยาวให้รักข้างเคียงเพียงเธอเพิ่มรสเสียงได้เลยจะเหงาอย่างเธอเศร้าใจช่วยฉันไม่ได้ยังจะไม่เลวเลยครับทุกท่านจากที่ใดให้ฉันเป็นผู้นำพาจะลบเงินโอเคที่มีแบบนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเนี่ยเราทำระบบเสียงให้ทุกท่านได้ครับให้ตอบโจทย์เราดีไซน์แล้วไม่เกะกะนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างลงตัวเนียนเข้ากับระบบแล้วที่สำคัญเทคโนโลยีเครื่องเสียงใหม่ทุกวันนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับรถรุ่นใหม่ๆและให้ของน้อยชิ้นนะครับทุกอย่างรวมในอันเดียวจบหมดครบทุกอย่างครับอย่างเจ้าเบสบ็อกซ์ DSP ที่ผมพูดถึงอันนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าใครเนี่ยที่สนใจระบบเสียงนะครับแบบนี้ก็ขอเชิญได้นะครับที่ Mirage Audio นะครับเรามี2ที่นะครับที่1ที่ศรีนครินทร์นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกสาขาหนึ่งที่ราชพฤกษ์ครับสนใจใกล้ที่ไหนก็ติดต่อไปได้นะครับเราดูแลระบบเสียงให้ทุกท่านเต็มที่ครับโอเควันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ